ัสดีครับผมอาจารย์สุวิทย์ชูจินดาครับวันนี้ก็มาพบกับช่วยช่างชี้แนะกับบูสโคปวันนี้จะมาคุยถึงการออกแบบและติดตั้งกรอบของวงกบประตูหน้าต่างเดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะออกแบบและติดตั้งอย่างไรนะครับทีนี้มาดูในการออกแบบแต่ละหน้าเนี่ยสังเกตไหมครับว่าหน้าจะไม่เท่ากันอย่างเช่นหน้าเนี่ยที่เราจะไปวางอยู่บนทับหลังเนี่ยอันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องรู้ว่าหน้าทับหลังมันกว้างกี่เซนแต่ถ้าเป็นงานกระจกอลูมิเนียมเนี่ยทับหลังเนี่ยกรอบของวงกบประตูอลูมิเนียมเนี่ยมันจะกว้างประมาณ10เซนเพราะฉะนั้นการออกแบบตรงเนี้ยมันต้องขยายออกไปการขยายออกไปเนี่ยมันก็ต้องคำนึงถึงว่าเราจะให้มันพันไปอยู่ข้างหลังไหมเพื่อจะไปเก็บงานภายในด้วยหรือเราจะไม่ให้พันมาซ้อนแลบกันอยู่บนทับหลังก็ได้ยังไงก็มีเฟรมหรือมีกรอบของกระจกอลูมิเนียมหรือขอบวงกบประตูหน้าต่างเนี่ยมาทับอีกทีนึงตรงนี้อยู่ที่การดีไซน์ของพวกเราว่าจะให้หน้านี้เท่าไหร่ส่วนหน้านี้ขึ้นอยู่กับเราเช่นเดียวกันว่าจะให้ตัววิ่งรอบของขอบวงกบเนี่ยจะให้หน้าเท่าไหร่2นิ้ว3นิ้วได้หมดแต่ส่วนสำคัญมันคือตรงนี้เพราะว่าเราจะให้แผ่นนี้มาอยู่แบบนี้ถ้าเราออกแบบต่ำไอตัวครอบเนี่ยมันตื้นเกินเนี่ยนะครับเวลาติดตั้งแผ่นแล้วมันจะล้นอย่างนี้สำหรับขอบวงกบอันนี้นะครับผมจะเอาลอน76ลอน76มีความสูงของหลังลอนอยู่ที่2เซน4มิลใช่ไหมครับเพราะนั้นเวลาเราออกแบบหน้าเด้งเนี่ยเราต้องออกแบบขนาดความสูงอยู่ที่3เซนเพื่อกันน้ำแต่ถ้าไม่มีตรงนี้นะครับแค่เด้งมาเฉยๆเวลาน้ำนะครับมันหยดลงมามันอาจจะสอดแทรกเข้าไปใต้รอยต่อหรือรอยประกบตรงนี้ได้นี่คือสำหรับลอน76นะครับทีนี้ถ้าเราไม่ได้กั้นด้วยลอน76นี้ล่ะเราไปกั้นด้วยลอน snap lock ลอน snap lock เนี่ยหลังลอนสูง3เซนอันนี้เราออกแบบมา3เซนถ้าเราเอามาใช้ผิดรูปลอนเห็นไหมครับมันจะล้นมาอย่างเนี้ยตรงนี้ก็ทำให้น้ำมันซึมหรือมันรั่วเข้าไปได้ตอนนี้เรารู้ระยะตรงนี้แล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มติดตั้งแล้วติดตั้งชิ้นแรกนี่เห็นไหมครับจับฉากได้ด้านหน้านะครับยิงล็อกไว้ก่อนติดตั้งทีละชิ้นตามขั้นตอนนะครับมันต้องได้ฉากด้วยนะครับพอตัวเนี้ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นวัสดุสำหรับปิดรอยต่อหรือจุดที่มันไม่สวยงามตรงนี้เราก็มาเก็บรายละเอียดมันนะครับเก็บรายละเอียดหลังจากนั้นเราก็ตรวจสอบฉากทีนี้เราจะมาขึ้นด้านซ้ายหรือด้านขวาก่อนก็ได้จะสังเกตว่าเราบากไว้เรียบร้อยแล้วผมเน้นย้ำเสมอว่าผมจะบากด้านที่ฝนตกไปแล้วน้ำไม่เข้าตรงนี้พวกเราจะเห็นภาพชัดเลยนะครับเห็นไหมครับด้านในเนี่ยผมจะไม่ตัด45ผมจะตัดตัวนอกที่มาประกบเป็นมุม45เพราะว่าเวลาไปประกอบแล้วปุ๊บตัวชิ้นเนี้ยมันยังสอดเข้าไปข้างในถ้าเกิดมีการรั่วซึมเนี่ยน้ำก็จะไม่สามารถที่เข้าไปอยู่ระหว่างวงกบได้ตรงนี้สำคัญมากเลยนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็ตรวจสอบระยะรอยต่อต่างๆถ้าเรียบร้อยนะครับเราก็หยิบกระจกบานเลื่อนมาใส่เลยสมมุติว่าเป็นกระจกบานเลื่อนใส่ปุ๊บจริงๆแล้วนะครับขนาดเนี่ยอาจจะไม่ถึงกับต้องฟิกมากอาจจะมีเก็บสักมิล2มิลได้เพื่อที่จะได้ใส่เข้าไปง่ายงานก็จะออกมาสวยนะครับมีกระจกบานเลื่อนอยู่ตรงนี้นะครับหรือมีพัดลมดูดอากาศมาดูในส่วนของปีกนี้ละผมก็จะตัดวาล์วไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเอามาสวมปุ๊บนี่หลังจากนั้นเราก็จับดิ่งจับฉากเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เริ่มยิงครับอ้าวยิงยิงไล่มาข้อสำคัญนะครับด้านบนหรือด้านล่างของกรอบต้องตัดละเอียดเลยนะครับต้องให้ตรงต้องให้ได้แนวถ้าสูงสูงต่ำต่ำพอติดตั้งไปแล้วมันก็จะเห็นภาพชัดนะครับว่างานไม่เรียบร้อยข้อสำคัญอีกตัวนึงที่ผมไม่อยากจะลืมนะครับก็คือระยะของสกรูต้องได้แนวต้องได้แนวทั้งหมดถ้าไม่ได้แนวเนี่ยเดินไปเนี่ยจะเห็นเลยนะครับสกรูจะสูงสูงต่ำต่ำตรงนี้ไม่ต้องกังวลครับเราก็ติดกระดาษกาวซีลซิลิโคนรูดเป็นเทเปอร์ทุกจุดรูดเพื่ออะไรรูดเพื่อกลัวน้ำเข้าเหรอไม่ต้องกลัวครับเพราะเรามีปีกนี้อยู่แล้วนี่ปีกนี่เห็นไหมครับมีปีกนี้อยู่แล้วแต่รูดเพื่อเก็บความสวยงามหรือรูดเก็บคมบาดมันอีกทีนึงนี่คือจุดสำคัญเลยครับหากพวกเรามีข้อสงสัยตรงไหนอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็ถ้าถูกใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ